ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาท่านมาดูวิธีการเช็ค Facebook ของเราเองนะครับว่ามีใครเข้าไปแอบใช้ Facebook เราไหมหรือล็อกอินเข้าเฟซเราเนี่ยนะครับวิธีการไม่ยากเลยนะให้เราเข้าที่เฟซของตัวเองนะครับเข้ามาที่เฟซเรียบร้อยนะครับให้เรากดบริเวณฉีด3ฉีดด้านขวามือนะครับเดี๋ยวขอใช้แป้งหน่อยนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับฉีด3ฉีดกดเข้าไปพอกดเข้ามาตรงนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าของตัวเฟซใช่ไหมนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้เรากดเข้าที่คำว่าการตั้งค่าส่วนตัวตรงนี้นะครับซึ่งเราจะเข้าไปตรวจเช็คว่ามีมือถือรุ่นไหนบ้างหรือใครที่เข้าไปในเฟซเรานะครับโดยการล็อกอินนะครับกดเข้าตรงนี้ครับเสร็จแล้วพอเข้ามาตรงนี้นะครับให้เรากดตั้งค่านะกดตั้งค่านะครับกดตั้งค่าเข้าไปครับพอกดตั้งค่าเข้ามาทีนี้มันจะมีคำว่าการรักษาความปลอดภัยตรงนี้ใช่ไหมนะครับให้เรากดเลือกตรงนี้นะครับการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบกดเข้าไปดูครับป้าบเข้าไปพอกดเข้ามาทีนี้นะครับเขาจะบอกว่าอุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่นะครับท่านดูตรงนี้นะครับตอนนี้ผมใช้มือถือรุ่นนี้ในการเข้าใช้งานนะครับคือ Vega 2019ตัวเนี้ยนะครับทีนี้เราลองดูข้างล่างมันมีมือถือรุ่นอื่นอีกไหมนะครับมีมือถือรุ่นอื่นที่กำลังใช้งานอยู่ไหมนะครับแบบเนี้ยนะครับหรือลองกดดูที่รุ่นของดูทั้งหมดตรงนี้ก็ได้นะครับพอกดดูทั้งหมดลองกดดูครับนี่คือรายการมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่เข้าสู่การใช้งานของ Facebook เรานะครับเนี่ยครับเราลองเช็คดูว่ามันนอกจากเราแล้วยังมีคนอื่นยังมีใครที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือมือถือรุ่นอื่นเนี่ยนะครับเข้าที่ Facebook เราไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถเช็คได้อยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเราเช็คแล้วว่ามันไม่ใช่มือถือเรานี่ว่าไม่รู้ว่าใครเข้ามานะครับให้ทำการกดตรงนี้นะครับยกตัวอย่างนะกดเข้าไปครับมันจะมีคำว่าออกจากระบบไปไหมนะครับซึ่งเราสามารถสั่งให้อุปกรณ์พวกนั้นออกจากระบบได้นะครับนะครับเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บจะมีออกจากระบบนะครับพอออกจากระบบนะครับสั่งออกแล้วนี่ขั้นตอนต่อไปก็คือแนะนำให้ท่านเปลี่ยนรหัสเฟซเลยนะครับแนะนำให้เปลี่ยนรหัสเฟซเพราะว่าเฟซของท่านก็คือโดนเจาะเรียบร้อยนะถ้ามีมือถือรุ่นอื่นหรือที่เราไม่รู้จักหรือไม่คุ้นนะเขาไปใช้งานนะครับดังนั้นเราก็สามารถสั่งตัวนี้ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการสั่งออกทั้งหมดอันนี้รายการที่ผมเข้าเนี่ยจะเป็นมือถือที่ผมเคยใช้นะครับมันก็เลยค้างอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆเลยถ้ากำลังใช้งานอยู่เนี่ยนะครับมีหลายตัวนะครับแสดงว่าตอนนี้เฟซเรานะครับกำลังถูกคนอื่นใช้อยู่แน่นอนเลยโอเคนะครับและที่สำคัญนะครับแนะนำการใช้รหัสผ่านหรือการเข้าใช้งานแบบ2ชั้นนะครับจะดีนะครับการตั้งการเข้าสู่ใช้งานเนี่ยนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ซะนะครับเข้าไปสู่การเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้นะครับก็ลองดูครับอันนี้คือวิธีการตรวจเช็คว่าใครใช้งาน Facebook เราอยู่ตรงนี้นะโอเคครับก็มาฝากกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ